วยนอกแล้วมากล่อมกล่าวภายในจิตใจให้ใสสว่างกันบ้างนะคะด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขผลงานเขียนของท่านว.วชิรเมธีที่จะมาให้สติในการดำเนินชีวิตบนโลกยุคไอทีซึ่งผู้คนใช้ชีวิตอย่างสับสนวุ่นวายจนเหินห่างกับพุทธศาสนาตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือสิ่งที่ท่านว.เรียกว่าโรคความรู้สึกที่ผู้คนมีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆมากมายผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างดุเดือดเลือดพล่านแฝงด้วยความเกลียดชังบางคนตีความกฎหมายข้อธรรมออกทะเลไปไกลเรียกได้ว่าเป็นการแสดงความเห็นโดยไม่มีความรู้ถึงกระนั้นก็ยังมีคนหลงชื่นชมเข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นความป่วยทางปัญญาชอบตัดสินอะไรง่ายๆโดยใช้ความรู้สึกจนบางครั้งอยู่เหนือความรู้ยิ่งในปัจจุบันผู้รู้จริงบางท่านก็ไม่อยากแสดงตัวเพราะขืนออกมาติงเตือนก็มักถูกด่าอย่างสาเสียเทเสียสังคมไทยวันนี้จึงอาจเรียกได้ว่ามีความโชคร้ายทางปัญญาที่ต้องทนรับขยะข้อมูลข่าวสารมากมายในแต่ละวันถ้าเป็นแบบนี้ลองมาสร้างพลังแห่งความคิดบวกด้วยกันดีกว่าค่ะที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าโลกเป็นไปตามความคิดหรือถ้าจะแปลให้ร่วมสมัยก็อาจตีความได้ว่าเราเป็นอย่างที่เราคิดวิธีที่เราคิดจึงสำคัญต่อความเป็นไปในชีวิตของเราเป็นอย่างมากโดยความสุขหรือความทุกข์ของเราก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราคิดนี่เองเป็นสำคัญคิดบวกชีวิตก็จะพบแต่สิ่งดีๆเป็นสุขคิดลบก็จะพบแต่สิ่งที่ติดลบอึดอัดขัดข้องล้มเหลวรู้แบบนี้แล้วคุณจะเลือกเป็นคนคิดติดลบอยู่อีกทำไมล่ะคะ